สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่8มีนาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าเวลานี้บรรดาผู้ผลิตอาวุธโดยเฉพาะผู้ผลิตรายใหญ่ในบัลแกเรียนั้นต่างสร้างกำไรจากการขายอาวุธเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกระสุนที่ใช้กับอาวุธที่ออกแบบโดยสหภาพโซเวียตให้กับยูเครนสามารถที่จะโกยกำไรได้อย่างมหาศาลนะครับที่ผ่านมานั้นทางด้านในส่วนของบัลแกเรียเองโดยผู้ผลิตอาวุธนั้นได้มีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับยูเครนอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่พอความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนลุกลามบานปลายก็ทำให้ทางด้านบริษัทผู้ผลิตกระสุนปืนรายใหญ่ที่ผลิตเนี่ยครับให้กับอาวุธที่ถูกออกแบบโดยสหภาพโซเวียตก็ถูกส่งไปให้ยูเครนใช้อย่างกว้างขวางโดยการจัดหาอาวุธนี้ทางด้านพันธมิตรตะวันตกนั้นได้มีการดำเนินการในการสั่งซื้อจากบัลแกเรียเพื่อถ่ายโอนไปยังยูเครนอีกครั้งหนึ่งตามข้อมูลนั้นก็บอกว่าในปี2565มีการถ่ายโอนอาวุธจากบัลแกเรียไปยังยูเครนราวๆเนี่ยครับ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่ผ่านไปทางโปแลนด์และโรมาเนียโดยไม่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายอาวุธโดยตรงแต่อย่างใดช่องทางการป้อนอาวุธดำเนินการผ่านโครงการต่างๆของประเทศและใช้เงินลงทุนของต่างประเทศซึ่งทางด้านเวลิซาฟซาลามารอฟอดีตรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมและผู้สนับสนุนตัวยงต่อการส่งมอบอาวุธแก่ยูเครนนั้นได้ให้ข้อมูลนี้กับสื่อมวลชนและบอกนะครับว่ามีหนึ่งโครงการที่มีเงินทุนที่ดีในอังกฤษสหรัฐและโปแลนด์มีการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับยูเครนผ่านโครงการนี้เงินนี้ไม่ใช่ของยูเครนแต่เป็นของอังกฤษเป็นของสหรัฐเป็นของโปแลนด์หรือว่าเป็นของชาติอื่นๆในยุโรปนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นการซื้อผ่านบริษัทอื่นๆการส่งมอบอาวุธแบบไม่เปิดเผยนี้มีการรายงานผ่านสื่อของเยอรมนีมาแล้วครั้งหนึ่งในเดือนมกราคมซึ่งยกความดีความชอบในโครงการดังกล่าวว่าเป็นผลงานของคิรินเปสคอฟนายกรัฐมนตรีของบัลแกเรียและอาเชนวาซิเลฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งทั้งสองคนนั้นเรียนจบปริญญามาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและเป็นหนึ่งในขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองฝักใฝ่นาโต้ขบวนการเดียวกันทั้งคู่นั้นเป็นผู้ร่วมก่อตั้งขึ้นมาก็มีการคาดหมายกันว่า1ใน3ของกระสุนที่กองทัพยูเครนใช้ในช่วงแรกๆของสงครามนั้นได้มาจากบัลแกเรียที่ผ่านมานั้นนายกรัฐมนตรีรายนี้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะตรงกันข้ามกับความเคลื่อนไหวดังกล่าวโดยสิ้นเชิงโดยเขาแสดงจุดยืนคัดค้านการมอบการช่วยเหลือที่เลยเถิดเกินไปแก่ยูเครนด้วยเกรงว่าประเทศของเขาอาจถูกลากเข้าสู่ความขัดแย้งด้วยแต่ว่าท่าทีดังกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีรายนี้เป็นรัฐบาลผสมที่ประกอบไปด้วยพรรคการเมือง4พรรคด้วยกันซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากพรรคโซเชียลิสต์ที่แสดงจุดยืนต่อสาธารณะคัดค้านการส่งมอบอาวุธใดๆแก่ยูเครนนั่นเองทางด้านเปสคอฟพ่ายแพ้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเดือนมิถุนายนปี2565แต่รัฐสภาบัลแกเรียล้มเหลวในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพตามหลังการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมและเวลานี้กำลังอยู่ระหว่างเตรียมการจัดการเลือกตั้งรอบใหม่ในเดือนเมษายนนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่มีการออกมาเปิดเผยว่าบัลแกเรียนั้นได้มีการขายกระสุนปืนกอบโกยกำไรจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับ